มั่นแล้วแพทณปภาเขินหนักพีชานนท์สวมแหวนเพชรจองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังสำหรับคู่รักของนักแสดงสาวมากความสามารถแพทณปภาตันตระกูลและหวานใจอย่างหนุ่มพีชานนท์ซึ่งแฟนๆก็มักจะได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่นี้ผ่านทางโซเชียลของทั้งสองอยู่บ่อยๆล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดสนั่นหลังจากที่แพทได้เผยว่าแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นของหนุ่มพีและทั้งสองได้มีการคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแพทณปภาได้ออกมาเผยผ่านรายการแชร์ข่าวสาวสตรองซึ่งก็ได้มีพิธีกรร่วมรายการอย่างหนิงปณิตาและปุ้ยพิมลวรรณขณะที่กำลังอ่านข่าวอยู่นั้นหนิงก็ได้แซวแหวนเพชรบนนิ้วนางข้างซ้ายของสาวแพทว่าใครซื้อมาให้นี่เขามั่นแล้วหรอซึ่งทางด้านแพทจึงตอบรับพร้อมกับตอบประมาณว่าเขาคนนั้นซื้อให้คือเขาตั้งใจจะให้ปีหน้าแต่เขาให้ก่อนเพราะเขารีบอันนี้เราก็ขอบคุณเขาแล้วคือเราบอกว่าถ้าเขายืนระยะอยู่กับเราได้2ปีเราจะโอเคกับคุณคือเราไม่ใช่คนดีและเราก็เป็นตัวของเราเองมากๆเรามีภาระเยอะแล้วเขาก็ยังเด็กเขายังต้องมีชีวิตอีกยาวมากๆเขามาเจอแพทในวันที่แพทผ่านอะไรมาเยอะมากเขายังสามารถเจอคนที่โสดและไม่ต้องมีพันธะอะไรก็ได้ทางด้านหนิงปณิตาก็ได้พูดเสริมว่าความเป็นคนดีของแพทก็ต้องมีความสุขแล้วสักทีซึ่งแพทก็ได้เผยต่อว่านี่แหละค่ะเจอแล้วก็คุยกันว่าเอาแค่แหวนก็พอสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาเหมือนเดิมมากๆเราพูดไปตั้งแต่วันแรกว่าถ้าคุณยืนระยะกับผู้หญิงแบบเราได้2ปีเราจะโอเคกับคุณจากนี้และตลอดไป